วัคซีนป้องกันโควิดในเด็ก 5-11 ปีจะให้ลูกหลานฉีดดีไหมปลอดภัยมากแค่ไหนตัววัคซีนเองเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเลือดเป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาเฉพาะสำหรับเด็กก็คือเป็นวัคซีนฝาสีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบณปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังที่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็กอายุ 5-11 ปีควรที่จะให้ลูกหลานฉีดดีไหมและข้อมูลความปลอดภัยเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดือนกุมภาพันธ์แต่เป็นเดือนที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กนะคะเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งวัคซีนที่จะใช้ในประเทศไทยสำหรับเด็กนะคะก็จะเป็นวัคซีน mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์นั่นเองค่ะก็จะมีข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็เชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านน่าจะยังคิดอยู่หรือบางท่านก็อาจจะกลัวว่าวัคซีนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรกับเด็กหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวมีข้อมูลข้อเท็จจริงมาฝากกันค่ะโดยปกติแล้วนะคะการที่จะใช้ยาการที่จะใช้วัคซีนอะไรก็ตามนะคะฉีดเข้าไปในร่างกายปกติก็จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลทางด้านลบหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงนะคะซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอทั้ง2 อย่างนะคะอันดับแรกก็คือข้อมูลในด้านประโยชน์นะคะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเองตอนนี้กำลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนอยู่นะคะซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าไวรัสสายพันธุ์นี้ถึงแม้จะกลายพันธุ์ถึงแม้จะติดได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไรกับร่างกายก็จะเห็นว่าข้อมูลของคนไข้ที่ป่วยหนักหรือคนไข้ที่เข้า ICU หรือแม้แต่คนไข้ที่เสียชีวิตณปัจจุบันมันน้อยลงกว่าตอนที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้านะคะรวมไปถึงเมื่อก่อนนะคะสายตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นจนมาถึงสายพันธุ์เดลต้ามีเด็กที่ติดเชื้อโควิดค่อนข้างน้อยแล้วก็ถึงแม้จะติดแต่ก็อาการไม่รุนแรงกลุ่มที่อาการรุนแรงอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะซึ่งณปัจจุบันข้อมูลของการติดเชื้อโอไมครอนในต่างประเทศนะคะพบว่าอัตราที่ติดเชื้อนั้นเป็นเด็กมากขึ้นและพบอัตราการป่วยรุนแรงรวมไปถึงการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยว่าข้อมูลฐานมันใหญ่ขึ้นก็จะเจอกลุ่มคนที่ติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือเด็กที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคสมองรวมไปถึงเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะซึ่งในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเสี่ยงป่วยรุนแรงแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะหลายๆท่านฟังถึงตรงนี้แล้วอาจจะสบายใจนะคะว่าลูกหลานของท่านไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะแต่จากการรายงานก็พบว่าหลังจากเด็กทั่วๆไปนะคะถ้าติดเชื้อโควิดมาแล้วหลังจากที่หายไปแล้ว 2-6 สัปดาห์มักจะกลับมาด้วยกลุ่มอาการอักเสบทั่วทั้งร่างกายจากการติดเชื้อที่ผ่านมานะคะทำให้มีไข้ผื่นแล้วก็ช็อกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไตวายและทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้แล้วว่าถ้าเด็กไม่ฉีดวัคซีนก็จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อและทำให้เกิดอาการรุนแรงตามมาได้ค่ะและถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยในใจว่าเคยได้ยินมาว่าวัคซีนไม่ได้กันติดนะคะใช่ค่ะวัคซีนอาจจะไม่ได้กันติดเนื่องจากว่าปกติเชื้อไวรัสจะเข้าไปทางจมูกแต่ว่าตัววัคซีนเองเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเลือดถึงแม้ว่าจะติดเข้าทางจมูกแล้วแต่ถ้าเชื้อไวรัสไปเจอกับภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเลือดมันก็จะช่วยกำราบไวรัสไม่ให้เกิดอาการรุนแรงตามมาได้ค่ะดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปวัคซีนยังมีประโยชน์กับเด็กทุกคนอยู่นะคะต่อมาเป็นข้อมูลด้านความเสี่ยงในการที่จะได้รับวัคซีนแล้วเกิดผลกระทบร้ายแรงนะคะสำหรับวัคซีนที่จะใช้ในเด็กของประเทศไทยคือวัคซีน mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ค่ะซึ่งในกลุ่มเด็ก 5-11 ขวบนี้จะใช้วัคซีนอยู่แค่10ไมโครกรัมนะคะซึ่งน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่3เท่าเลยทีเดียวแล้วก็เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาเฉพาะสำหรับเด็กก็คือเป็นวัคซีนฝาสีส้มนั่นเองค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับวัคซีนในขนาดที่สูงเกินไปสำหรับเด็กนะคะเนื่องจากว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการทดลองในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะและข้อมูลจากของสหรัฐอเมริกาที่มีการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มนี้แล้วนะคะ
ฉีดไปแล้ว10ล้านโดสไม่พบเด็กที่เสียชีวิตเลยนะคะผลข้างเคียงส่วนใหญ่ก็คือไข้อ่อนเพลียและก็ปวดบริเวณที่ฉีดค่ะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เองภายใน 3-7 วันนะคะส่วนอาการข้างเคียงที่รุนแรงในวัคซีน mRNA ที่พบในผู้ใหญ่นั่นก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับวัคซีนนะคะมีอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือโยกหุ้มหัวใจอักเสบอยู่ที่1คนต่อการฉีดวัคซีน1ล้านโดสแค่นั้นเองค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่ากลุ่มอายุ 12-17 ปีนะคะและทั้งหมดนี้ก็อาการไม่รุนแรงแล้วก็หายเป็นปกติในที่สุดค่ะจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้านำมาเปรียบเทียบกันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถือว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษนั่นเองค่ะดังนั้นคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านในการที่จะให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งในประเทศไทยน่าจะเริ่มมีการฉีดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเด็กอายุ 5-11 ปีนั่นเองค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกด See First ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะบัณฑิตคลินิก @bundit.clinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้ง2สาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ